ว่าอยากรู้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมผงสลับกับนมแม่ได้ไหมนมแม่ยังน้อยผ่าคลอดได้8วันก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วนมผงเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อการนี้ล่ะค่ะก็คือมาเพื่อเรียกว่าทดแทนหรือมาเพื่อช่วยเสริมในกรณีที่คุณแม่มีน้ำนมแม่ไม่มากเพียงพอนะคะหรืออย่างในบางท่านนะคะมีปัญหาในเรื่องของการให้นมแม่คืออาจจะไม่มีนมเลยหรืออาจจะมีการกินยาหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้ก็สามารถที่จะใช้นมผงทดแทนได้นะคะซึ่งนมผงในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาสูตรค่อนข้างเรียกว่าเขามีการพัฒนาทุกปีอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้แบบหลากหลายสูตรรวมทั้งหลากหลายยี่ห้อด้วยก็ดูตัวที่เหมาะสมกับลูกเราที่สุดนะคะแล้วก็ใกล้คุณสมบัติใกล้เคียงนมแม่ที่สุดนะคะอันนั้นก็น่าจะดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ลองให้ลูกเรารับประทานเนาะถ้าหากว่าลูกเราทานแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดนะคะหรือท้องเสียอะไรก็ตามที่เกิดจากนมผงเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะคะทานสลับกันได้ค่ะเพียงแต่ว่านะคะในกรณีที่เด็กที่ได้รับนมแม่และนมผงสลับกันนะคะจากประสบการณ์หมออีกแล้วนะที่หมอเคยเจอคือส่วนใหญ่แล้วว่าสุดท้ายเด็กจะไม่ค่อยดื่มนมแม่นะคะเพราะว่านมแม่น่ะไม่ค่อยอร่อยนะคะปัญหาก็คือว่าเวลาที่เด็กคนไหนก็ตามค่ะได้ลองดื่มนมผงแล้วเนี่ยเขาจะติดในรสชาติแล้วก็ทำให้เขาอ่ะดื่มนมแม่น้อยลงนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ยอมดื่มนมแม่เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าการสลับเนี่ยก็จำเป็นแหละเพราะว่าถ้าเด็กก็ต้องการสารอาหารในการเจริญเติบโตเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ค่ะพยายามกระตุ้นให้น้ำนมของเรานะคะออกให้มากที่สุดแล้วก็ให้น้องนะคะกินนมแม่ให้มากที่สุดอันนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดเต้าหรือการปั๊มให้ลูกดื่มก็ตามนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปเอาเป็นว่าถ้าเราได้ดีที่สุดแค่ไหนก็คือเท่านั้นนะคะหลักสำคัญที่สุดคือไม่อยากให้คุณแม่เครียดนะคะให้นมแม่ได้ก็คือเยี่ยมให้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เยี่ยมเหมือนกันนะคะหรือต่อให้ไม่ได้เลยเพราะเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างและเราพยายามเต็มที่แล้วเราก็เยี่ยมแล้วค่ะเพราะว่าการตั้งครรภ์9เดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดมากอยู่ละที่เราคลอดลูกออกมาได้นะคะและการที่เราจะต้องเลี้ยงลูกให้โตยังไงลูกก็ต้องดื่มนมนะคะเขาก็ต้องดื่มนมสักอย่างแหละก่อนที่เขาจะไปเริ่มรับประทานอาหารชนิดอื่นนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็ให้คุณแม่มีน้ำนมไหลเยอะๆด้วยนะคะ